ปทูตยูเครนประจำประเทศไทยนะครับว่าตอนนี้ประชาชนในทุกภาคส่วนก็ยังคงที่จะร่วมกันต่อสู้อย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันการรุกรานของทางกองกำลังรัสเซียขณะเดียวกันก็ออกมาขอบคุณรัฐบาลไทยที่เป็นหนึ่งใน141ประเทศทั่วโลกที่ออกมาสนับสนุนมติและแนวทางของสมัชชาสหประชาชาติในการเรียกร้องให้รัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารที่ยูเครนโดยวันนี้นะครับทางอเล็กซานเดอร์ไลซักซึ่งเป็นอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยออกมาแถลงจุดยืนของยูเครนหลังจากรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยได้ออกมาขอบคุณการสนับสนุนจากทางประชาคมโลกหลังจากที่มีการแสดงออกตอบโต้ไปยังรัสเซียที่มีการกระทำและก็การเคลื่อนไหวทางทหารต่อยูเครนก่อนหน้านี้แม้ว่าขณะนี้ยูเครนยังคงเผชิญการโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ประชาชนชาวยูเครนจะยังไม่ยอมจำนนซึ่งก็เชื่อว่ารัสเซียก็คงจะไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการแล้วก็ย้ำว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นสงครามเต็มรูปแบบที่รัสเซียกระทำต่อยูเครนไม่ใช่เป็นความขัดแย้งในยูเครนและไม่ใช่ปฏิบัติการใดๆตามที่รัสเซียพยายามหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างเหตุผลก่อนหน้านี้นอกจากนั้นนะครับทางอุปทูตของยูเครนประจำประเทศไทยได้ออกมาขอบคุณรัฐบาลที่เป็นหนึ่งใน141ประเทศที่ออกเสียงสนับสนุนมติของสมัชชาสหประชาชาติที่เรียกร้องให้รัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้วก็ขอบคุณคนไทยที่ร่วมการบริจาคเงินช่วยเหลือชาวยูเครนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า7ล้านบาทแล้วก็ขอบคุณทางการไทยที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนยูเครนประมาณ 3,000 คนที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตอนนี้ได้เพราะว่าไม่มีเที่ยวบินและก็สนามบินที่ประเทศยูเครนเกือบทั้งหมดถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วขณะที่สถานเอกอัครราชทูตยูเครนได้มีการติดต่อประสานผ่านระบบวิดีโอคอลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่เมืองมาริอูโปซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางตอนใต้ของยูเครนเพื่อเป็นการรายงานสภาพความเสียหายในช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการกล่าวประณามการกระทำของรัสเซียที่พุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเรือนโดยการแถลงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่2วันก่อนหน้านี้ทางเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ออกมาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของกองทัพรัสเซียในยูเครนเพื่อที่จะคุ้มครองกรณีที่มีการโจมตีเป้าหมายทางทหารแต่ว่ารัสเซียยืนยันว่าไม่ได้มีการเจตนาไปทำร้ายพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในยูเครนณขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จำเป็นจะต้องให้ท่านผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านเพราะว่ามีการรายงานออกมาทั้งด้านสื่อตะวันตกและแม้แต่สื่อของรัสเซียซึ่งบางข้อมูลบางรายงานอาจจะมีความขัดแย้งแล้วก็ไม่ตรงกันอยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ